ดินนี่ครับอยู่ตรงไหนครับสวัสดีครับไหนงูอยู่ตรงไหนผมเห็นตัวอยู่อย่างเงี้ยฮะปิดไว้เหรอปิดเลยมีลูกไก่นั่นนะโอ้งูหลามน่าจะเป็นงูหลามยกได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้โหยกไม่ได้แล้วทำไงเอาเหล็กขอออกมาแล้วดึงมาได้มันจะหนังมันจะถบนะนั่นดีไหมกินลูกไก่ว่ามันหายไปหลายตัวมันกินอยู่ตรงเนี้ยลูกไก่มันนอนนี่ก็หายไปหลายตัวมันนอนอยู่เข้าไปอยู่ในนั้นนะมันต้องหาอะไรงัดเท่านั้นแหละกูต้องงัดขึ้นเปล่ามันรู้เนี่ยเราต้องงัดตรงนี้ได้ไหมครับช่วยกันเยอะช่วยกันเยอะเนี่ยมอยตัวเลยนะเรามีไม้ท่อนไม้หน้าขาวเลยไม้เนี่ยนะครับหลังไม่ดีท่านนะหลังไม่ดีผมยกไม่ได้เหมือนกันผมก็ยกไม่ได้ผมผ่ามาแล้วผมใส่เหล็กแล้วหลังผมหนักมันหนักอยู่แล้วโอ้หวัดทั้งตัวหมดแล้วนั้นขู่กูไปแล้วเอาดิจะออกตรงนี้นะออกอะแย่ไว้แย่ไว้แย่ให้ออกเลยดึงดึงดึงเขาออกไหนได้มั้งเข้าไปไหนแล้วมั้งเนี่ยๆๆๆออกไปเลยออกเลยห่างออกเลยห่างออกเลยอุ๊ยแตกเลยไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่กินลูกไก่มันหายมันลูกไก่มันก็นอนอยู่นี่ตรงกลางวันกินเปียกไปมองเห็นแตกเยอะแตกออกมาให้ดูโอเคตัวนี้เดี๋ยวเป็นงูหลามน้องตัวน้อยนิดไม่ใหญ่มากลูกไก่อ้วนเลยนะลูกไก่เขาเป็นงูหลามครับมีแผลด้วยน่าจะโดนอะไรกัดมาแล้วคอมีแผลโอเคคอมีแผลเดี๋ยวเอาไปปล่อยคอมีแผลด้วยมีแผลเชื่อไม่มีจับกูกลัวเอาผ้าชุบตัวเข้าหน่อยน่าสงสารเดี๋ยวขอจับหนึ่งหนูแถมลมตัวของมากนะครับ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 สุดยอดมากครับใจเย็นเดี๋ยวหาถุงใส่หน่อยได้ไหมครับมีถุงไหมหาถุงใส่จับน้องเบาๆน้องมีแผลนิดนึงที่คอจะดูก่อนครับว่าเขาจะฉี่อุ๊ยอร่อยเลยนะนี่ครับแผลฉีกขาดเดี๋ยวมีแผลนิดนึงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทายาแล้วก็ปล่อยครับปล่อยโอเคเรียบร้อยครับครับผมขอบคุณมากครับ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 
มันมีไอ้เห่าอยู่อีตัวไงตรงอยู่นั่นน่ะมันจับไม่ได้มันกินลูกไก่มันกินไก่ไม่ไก่ก็เคยมันอยู่เลยสอดล็อกข้าวชอบเลยงูเห่าชอบลูกไก่มาอมหัวแม่ไก่มันอมเป็นเมือกแล้วไก่ก็ตายเพราะเราเป็นเมือกอ่ะมันกินไม่ได้แต่กินลูกไก่ไปแม่ไก่กินไม่ได้ถ้าตัวใหญ่ก็กินไม่ได้อยู่ตรงซอกหินนั่นแหละตรงรีสอร์ทครับโอเคครับเรียบร้อยครับขับรถตรงนู้นได้ได้ครับลงมากลับรถโอเคเป็นร้อยถึงบ้านงูแล้วเรามาดูกันครับว่าเอาน้องไปทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับเดี๋ยวไปทำแผลให้น้องก่อนโอเคครับมาเลยเดี๋ยวไปเอายาก่อนทำแผลให้น้องตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวต่อไปก่อนมาตึ๊บนี่ครับให้น้องเข้าอันนี้แหละทำแผลให้ครับแหมอย่าดื้อทีลูกทำให้สะอาดเนี่ยดำปีเลยน่าจะโดนขอเมื่อกี้นี่แหละหนังเราไม่ตัดออกนะครับเดี๋ยวให้เขาหุ้มเขาเองธรรมชาติเนาะเขายังเด็กอยู่เดี๋ยวเราไปปล่อยครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยครับเขาก็จะดูแลรักษาไปก่อนตอนนี้ให้ยาช่วยไปก่อนนะครับทำความสะอาดบาดแผลให้สะอาดที่สุดอีกทีครับสะอาดสะอาดจริงๆทำแรงๆครับไม่ต้องกลัวเขาเจ็บเหมือนเขาเจ็บแต่เขาไม่หายมันไม่คุ้มครับทำให้เขาสะอาดที่สุดครับจะได้โอเคประมาณนี้อยู่แล้วครับโอ้ละเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแห้งครับตอนนี้เจ็บชุบแห้งก่อนเจ็บแห้งมีเลือดแล้วโอเคใช้ได้ทีนี้อย่างสำคัญเลยคืออันนี้ป้ายเข้าไปครับนี่เลยไปไปเลยนี่เลยครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้จับล็อกเขาเบาๆแบบนี้นะครับจับล็อกเขาเบาๆอย่างนี้โอเคครับเรียบร้อยครับจบภารกิจเดี๋ยวเราก็นำไปปล่อยกันโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บไปเลยครับเดี๋ยวเราถือไปอย่างนี้เลยไปนำไปปล่อยครับอ
ยช่างโอ้โอเคครับเดี๋ยวเรานำน้องไปปล่อยครับขึ้นรถก่อนเบิ้มโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกันที่จุดหมายเลยครับครับหลังจากทำแผลทายาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำน้องเขาปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็มีพวกไก่ป่าพวกอะไรอยู่นะให้น้องเขาหากินได้ตัวเล็กนี้หากินไก่ใหญ่ๆไม่ได้ก็กินลูกไก่ตัวเล็กก็ยังพอมีครับเดี๋ยวเราปล่อยเขาเลยครับไปเลยไปเข้าไปเลยครับก็ไปตามธรรมชาติครับยังร่างกายยังแข็งแรงอยู่ครับโอเคครับบ๊ายบายแล้วค่อยพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ